จะพาไปร้านคาเฟ่นะร้านดังเลยชื่อร้านนี้มีชื่อว่าโนมิสุเกะราเมนค่ะเขาบอกว่าเหมือนเป็นโอกินาว่าเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าบรรยากาศร้านคาเฟ่จะน่ารักขนาดไหนแล้วก็มีอะไรน่าทานบ้างก็เดี๋ยวตามกันไปเจอกันที่ร้านเลยค่ะตอนนี้มาถึงแล้วอยู่บางแสนเองค่ะทุกคนใกล้ๆกับกรุงเทพนะคะนี่เลยด้านหลังเองนะคะโมนิสุเกะราเมนนะคะด้านในอะค่ะจะติดกับเซเว่นเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในเลยนะคะว่าเขามีอะไรบ้างตามมาเลยค่ะคนเราก็มาอยู่ที่หน้าร้านแล้วนะก็ติดแมสนะเพื่อเซฟแต่ว่าถ้าที่เราถ่ายรูปก็ให้เป็นระยะห่างนะคะประมาณเมตรครึ่งนะเพื่อความปลอดภัยกันทุกคนก็เดี๋ยวเราต่อคิวอะค่ะจะซื้อขนมทานนะคะที่นี่เขาจะดังในเรื่องของมัทฉะก็เดี๋ยวเราไปดูเมนูกันเลยค่ะเอาเป็นเอาถั่วแดงค่ะแล้วก็อันนี้ทาโกะครับทาโกะด้วยครับทาโกะยากิหนึ่งชุดแล้วก็จะเป็นเอามัทฉะพรีเมียมอะค่ะอันนี้ใช่ค่ะเอาหวานนะเอาหวานนะเพิ่มหวานนะใช่ใช่โอเคก็เดี๋ยวเราสั่งเรียบร้อยนะสูตรนี้จะเป็นสูตรสั่งอาหารก็มีส่วนผสมน้อยเนาะ299บาทแล้วได้อะไรลูกค้าชื่ออะไรคะเอ๋ครับก็เราสั่งตรงสูตรด้านนี้นะทุกคนเราสั่งตัวนี้เลยอันนี้เป็นมัทฉะลาเต้พรีเมียมนะแล้วก็ยากิแล้วก็จะเป็นอันนี้95บาทค่ะแล้วเมนูนี้ขายเฉพาะช่วงเย็นไงใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปรอทางด้านนู้นเลยค่ะทุกคนทางนี้นะทางด้านนี้นะเต็งไม่ออกพอเมื่อกี้ไม่ออกทุกคนโซนที่นั่งทานนะคะจะอยู่ด้านหลังด้านนู้นเลยค่ะเดี๋ยวเรารอออเดอร์แป๊บนึงอันนี้เป็นบินนะคะทาโกยากิคนแก้มครับคืออะไรคะพี่ของเขาผมเรียกมีเป็นที่มีทาโกะโอเคเดี๋ยวเราก็รอคนไปเดี๋ยวไปดินถ่ายรูปเล่นกันแป๊บนึงนี่นะคะเมนูนี้จะเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยได้แล้วทุกคนก็ทุกคนเราได้แล้วค่ะนี่อันนี้ชาเขียวมัทฉะนะอันนี้เป็นแบบพรีเมียมค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมกันเรานั่งแยกมานะเป็นโซนแบบที่เรากินราเมนตอนคืนไม่มีคนดีจะไม่ต้องไปเบียดกับตรงนั้นชิมหอมชาเขียวดีจริงเห็นว่าจะกินโอ้ดีพนักงานเสิร์ฟมาด้วยค่ะน่ากินมากไข่ปลาหมึกทอดเป็นไข่ใช่ไหมไม่เป็นปลาหมึกอยู่ด้านในนะทาโกยากิเนาะอันนี้เดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะปลาหมึกข้างในเนื้ออึ้งครับอร่อยอร่อย
ราคาแอบแรงก็ว่าไม่ถ้าเข้ามาถ่ายรูปแล้วกันนะเดี๋ยวรอจะเหลือตบด้วยตบแบบนี้เลยตบด้วยนี้ไหมคะดูแล้วใช่ไม่ใช่ทายากิค่ะทุกคนเราสั่งเป็นไส้ถั่วแดงค่ะมันมีหลายไส้นะก็เอกสั่งเป็นไส้ถั่วแดงแป้งธรรมดาแป้งครัวซองอ๋อมีแป้งธรรมดาแป้งครัวซองแล้วก็จะมีทายากิเป็นถั่วแดงแล้วก็ไส้ครีมแต่สั่งเป็นถั่วแดงมานะโอเคก็เดี๋ยวรอเรียกแป๊บนึงนะคะรอคิวมันทำทีละอย่างก็ทำเป็นชิ้นต่อชิ้นเนาะส่วนใหญ่ก็เครื่องมีไม่กี่เครื่องค่ะทุกคนก็เดี๋ยวรอแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวเราก็ระวังดูก็นะกินกันไปก่อนเลยค่ะโอ้ยอ๋อใช่ทุกคนถ้าเป็นช่วงเช้าอ่ะตั้งแต่ช่วง9โมงถึง5โมงเย็นนะคะจะเป็นอาสายมัชชานะก็มาทานกันได้โอ้แบบว่าขนมเล็กน้อยแต่ว่าถ้าเป็นช่วงราเมงอะค่ะต้องเป็นช่วงเวลา6โมงเขาเปิดถึงเที่ยงคืนเลยก็ลองดูนะเผื่อว่ามาเที่ยวบางแสนแล้วก็ยังไม่ได้กลับก็แวะมาทานราเมงกันได้แต่วันนี้เนี่ยต้องไม่ได้ทานเดี๋ยวก็ถ้ามีโอกาสค่อยมารีวิวแล้วกันนะวันนี้รีวิวเป็นของหวานแล้วก็เป็นของคาวแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวตบด้วยทายากินะคะทุกคนโอเคอร่อยนี่ทุกคนปอกด้วยของหวานใช่ไหมนี่มาแล้วกินได้ยังเดี๋ยวโดนตบเดี๋ยวโดนตบตอนนี้แหละเดี๋ยวฉีกให้โดนทุกคนระวังลมพัดนะจับไหมเอาหัวเลยนะเธอเป็นหางอยู่แล้วถ้าเป็นขนมยังไม่ค่อยถูกใจแต่ก็ยังชอบชอบนะสามารถกินมาคาเกียวชอบคาโกยกีชอบแต่ว่าถ้าเป็นขนมเนี่ยยังไม่ให้ผ่านด้วยนะอร่อยนะจริงๆอ่ะไส้อ่ะอาจจะคล้ายๆกันนะแต่ว่าจริงๆอ่ะแป้งต้องแบบอร่อยต้องทำให้อร่อยบางร้านทำอร่อยจะยากแต่ก็ไม่พิเรนนะแล้วแต่คนชอบก็โดยรวมถือว่าก็ทำเลที่ตั้งดีติดทะเลบรรยากาศให้เหมือนเราอยู่โอกินาว่าเลยจะไปโอกินาว่าติดทะเลแบบนี้แล้วก็นั่งกินชิลชิลวางเย็นก็จะเป็นบรรยากาศของราเมงก็ดูรีวิวคนอื่นไปก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยววันนี้แม่มารีวิวอะค่ะเยอะมอมิสุเกะมาเมงค่ะทุกคนก็ถ้าไงก็มาวางแผนก็แวะมากินมาเช็คอินกันได้เลยก็เดี๋ยววันนี้ขออนุญาตกลับบ้านก่อนทุกคนก็ถ้าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องนี้ด้วยนะโอเคเดี๋ยวรอบ้าง ไปแล้วกดติดตามด้วยขับไปด้วยนะ